่าวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศศรีลังกานะครับว่าศรีลังกาเองเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งกันด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์บาดแผลนะครับในเรื่องของการที่มีอาณานิคมเข้ามาเจ้าอาณานิคมอังกฤษเองนะครับก็มีการนำเอากลุ่มคนกลุ่มใหม่เข้ามาในประเทศด้วยนะครับซึ่งกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เอาเข้ามาทำงานในประเทศศรีลังกาเนี่ยก็คือกลุ่มของชาวทมิฬนะครับที่มาจากอนุทวีปเอเชียใต้นะครับโดยเฉพาะมาจากประเทศอินเดียทมิฬเองก็เข้ามานะครับมารับใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภาคการเกษตรของอังกฤษด้วยความที่ผูกพันใกล้ชิดกับคนอังกฤษถึงแม้จะมีส่วนน้อยกว่านะครับก็คือบนเกาะศรีลังกาเนี่ยนะครับมีชาวสิงหลถึง 74-75% มีชาวทมิฬอยู่แค่ 11-12% เท่านั้นเองแต่ว่าความที่ 12% ของชาวทมิฬเนี่ยเป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดชาวอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมซึ่งก็ปกครองศรีลังกามาตั้งแต่ปี1815จนถึง1948ปกครองศรีลังกาเนี่ยมากกว่า100ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออังกฤษเองก็ใช้ชาวทมิฬเหมือนกับเป็นเอเจนต์นะครับหรือว่าเป็นคนที่จะเป็นตัวแทนของอังกฤษในการที่จะควบคุมประชาชนส่วนใหญ่ก็คือสิงหลและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของพุทธศาสนานะครับความเชื่อมโยงระหว่างศรีลังกากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับวันดีคืนดีของศรีลังกาในช่วงที่แคนดี้นะครับเมืองแคนดี้ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในอ่าวเบงกอลเนี่ยกำลังเจริญงอกงามเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็น Dark Age นะครับหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลแล้วก็เป็นจุดดำมืดที่สุดของศรีลังกานะครับที่มีแต่ความรุนแรงเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องยาวนานกันนับหลายๆสิบปีนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลมาให้ถึงการเกิดขึ้นของความคิดชาตินิยมแล้วก็พุทธหัวรุนแรงแล้วก็นำมาสู่วิกฤตนะครับที่กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่ใหญ่ที่สุดของศรีลังกาณปัจจุบันนี้ด้วยเรื่องราวนะครับเริ่มต้นจากในศรีลังกาเนี่ยมีประชาชน 75% เป็นชาวสิงหลซึ่งชาวสิงหลก็กลายเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับที่นับถือศาสนาพุทธ 70% ของชาวศรีลังกานับถือศาสนาพุทธในขณะที่ชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกแยกแปลกแยกเข้ามานะครับ 11.2% เป็นชาวทมิฬซึ่งก็ยังนับถือศาสนาฮินดูอยู่ประกอบกับอีก 10% ซึ่งเป็นพวกมัวร์นะครับนับถือศาสนาอิสลามนะครับก็เลยทำให้มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันแล้วก็ขัดแย้งกันอยู่ในศรีลังกาในวันที่อังกฤษเจ้าอาณานิคมให้สิทธิประโยชน์กับชาวทมิฬเพื่อให้ชาวทมิฬเนี่ยมาเป็นตัวแทนของอังกฤษในการควบคุมคนสิงหลนะครับนโยบายที่เรียกว่า divide and rule นะครับทำให้แตกแยกและปกครองก็เกิดขึ้นเราเห็นเลยนะครับในปี1948วันที่4กุมภาพันธ์1948คือวันที่ศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยนะครับในวันนั้นนะครับถ้าไปดูในมหาวิทยาลัยถ้าเข้าไปดูในโรงเรียน30%กว่าของจำนวนนักเรียนจำนวนนิสิตนักศึกษาในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยเป็นชาวทมิฬครับในขณะที่ชาวทมิฬมีประชากรแค่ 10% 30%กว่าของข้าราชการนะครับพนักงานของรัฐของศรีลังกาในวันนั้นเป็นชาวทมิฬในขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงครับนายแพทย์พยาบาลทนายความวิศวกรนักบัญชี60%กว่าเป็นชาวทมิฬครับแทบจะเรียกได้ว่าการปกครองการเมืองเศรษฐกิจนะครับคนที่มีอนาคตนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวทมิฬที่เป็นชนกลุ่มน้อยแต่ได้รับสิทธิประโยชน์จากชาวอังกฤษเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลชาตินิยมของศรีลังกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษก็เตรียมที่จะปูทางนะครับทำยังไงถึงจะทำให้ชาวสิงหลหรือว่าสิงหลาที่ถูกกดทับต่อเนื่องกันมาตลอดประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นประชาชนชั้นที่หนึ่งและทำยังไงให้ศัตรูคู่อาฆาตก็คือชาวทมิฬเนี่ยถูกกดทับหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองเ
คยเผชิญหน้าตลอด100ปีดังนั้นในปี1956ครับเพียงระยะเวลา8ปีนะครับหลังจากที่ศรีลังกาได้รับเอกราชก็มีการออกกฎหมายครับกฎหมายฉบับนี้เรียกอย่างเป็นทางการว่าOfficial Language Act No. 33 of 1956ครับกฎหมายว่าด้วยภาษาราชการฉบับที่33ของประเทศศรีลังกาแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับมักจะเรียกกฎหมายนี้ว่าเป็น1956 Sinhala Only Act นะครับหรือว่ากฎหมายให้แต้มต่อกับชาวสิงหลเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็แน่นอนนะครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็กำหนดว่าต่อไปนี้นะครับภาษาราชการของประเทศศรีลังกามีเพียงภาษาเดียวเท่านั้นคือภาษาสิงหลโดยที่ไม่ได้รับฟังเลยนะครับว่ากลุ่มของชาวทมินเขาที่มีคนซื้อขายสินค้ากันอยู่ในตลาดเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาพูดภาษาทมินจะเป็นยังไงหลังจากนั้นก็เริ่มให้แต้มต่อครับสิ่งที่ชาวสิงหลเคยโดนกดทับก็กลายเป็นชาวทมินโดนกดทับครับอย่างเช่นเวลาจะสอบเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนระดับป.1ระดับม.1ระดับมไฮสคูลนะครับม.4หรือว่าระดับเข้ามหาวิทยาลัยเกณฑ์การรับก็จะกลายเป็นว่าชาวสิงหลมีเกณฑ์คะแนนที่ต่ำกว่าชาวทมินเพราะนั้นชาวทมินต้องสอบให้ได้คะแนนสูงจริงๆถึงจะมีโอกาสเรียนหนังสือเช่นเดียวกับการเข้ารับราชการครับเวลามีผู้สมัครเข้ามาสมัครเข้ารับราชการเป็นพนักงานของรัฐสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้แต้มต่อชาวสิงหลได้เข้ารับราชการก่อนนะครับในขณะที่ทมินจะเข้ารับราชการก็จะถูกกีดกันการประมูลงานของภาครัฐก็เช่นเดียวกันครับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาประมูลงานของภาครัฐของศรีลังกาได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีเชื้อชาติสิงหลเท่านั้นในขณะที่โควต้าต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีการรับสมัครงานนะครับก็จะต้องมีโควต้าพิเศษนะครับของชาวสิงหลแล้วก็มีจำกัดเพดานด้วยว่าชาวทมินจะเข้าทำงานได้กี่มากน้อยเท่าไหร่เพราะนั้นความไม่พอใจของชาวทมินก็เกิดขึ้นและเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานจากปี1956ผ่านไปปี1960ผ่านไปปี1970ผ่านไป20ปีก็กลายเป็นว่าชาวสิงหลครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างครับในขณะที่ชาวทมินเองก็มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองว่าตัวเองจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากตัวเองจะมีโอกาสเจริญเติบโตได้ยังไงบ้างเพราะนั้นกลุ่มคนทมินก็เลยเกิดการรวมตัวกันขึ้นมาครับการรวมตัวครั้งแรกก็เป็นขบวนการเคลื่อนไหวครับที่รวบรวมเอาชาวทมินขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิของตัวเองในนามทมินยูไนเต็ดฟรอนต์นะครับหรือว่าแนวร่วมชาวทมินเกิดขึ้นในปี1972ครับก่อนที่จะพัฒนาเป็นทมินยูไนเต็ดลิเบอเรชั่นฟรอนต์นะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวในทางการเมืองนะครับผ่านการเจรจาต่อรองจากปี1972 1973 1974 1975ก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีครับชาวสิงหลไม่ยอมที่จะคอมโพรไมส์ไม่ยอมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับชาวทมินเพราะฉะนั้นในที่สุดชาวทมินก็เลยต้องสร้างกองกำลังติดอาวุธของตัวเองขึ้นมาครับวันที่5พฤษภาคมปี1976กองกำลังที่เรารู้จักกันในนามแนวร่วมปลดปล่อยพยัคฆ์ทมินอีแรมก็เลยเกิดขึ้นปัจจัยวยเลปานังกดลวลThe Liberation Tigers of Tamin Eram หรือว่า LTTE ก็เลยเกิดขึ้นนะครับโดยผู้นำของกองกำลังพยัคฆ์ทมินเนี่ยก็ชื่อว่าเวลุพิไรพระหาภการันนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในปี1976นะครับแล้วก็กองกำลังพยัคฆ์ทมินอีแรมเนี่ยก็เริ่มต้นนะครับในการที่จะก่อการร้ายก่อวินาศกรรมเพราะว่าเขามองว่าตัวเขาเองไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ในเมื่ออยู่ในประเทศนี้ก็ไม่มีโอกาสจะได้เจริญเติบโตการต่อสู้กับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยอันตรายมากที่สุดนะครับแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นวันเสียงปืนแตกของประเทศศรีลังกาก็เกิดขึ้นในวันที่23กรกฎาคมปี1983ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเรียกว่าเหตุการณ์กรกฎาคมทมินนะครับหรือว่า Black July เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดความรุนแรงแล้วก็มีการประณามนะครับว่าชาวทมินเนี่ยทำให้เกิดความรุนแรงแล้วรัฐบาลของศรีลังกาก็เริ่มใช้ความรุนแรงในการที่จะล้อมปราบชาวทมินจนทำให้กองกำลังพยัคฆ์ทมินอีแรมเนี่ยออกมาต่อสู้และการออกมาต่อสู้ครั้งนั้นก็ทำให้ชาวศรีลังกาที่เป็นทหารของศรีลังกาเนี่ยเสียชีวิต13นายนะครับโดยคนที่อ้างความรับผิดชอบต่อการสูญเสียทหารของศรีลังกาตอนนั้นก็คือกลุ่มกองกำลังพยัคฆ์ทมินอีแรมกองกำลังพยัคฆ์ทมินอีแรมเนี่ยขึ้นชื่อมากนะครับในเรื่องของการใช้
ระเบิดฆ่าตัวตายนะครับซูอิไซด์บอมลองนึกภาพดูนะครับว่าคนที่ไม่มีอะไรจะเสียมองว่าอนาคตฉันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นก็เอาระเบิดผูกกับตัวครับแล้วก็เดินเข้าไปในแหล่งชุมนุมชนโดยเฉพาะตรงไหนที่ชาวสิงห์ขนอยู่เยอะๆชาวทมินที่เรียกร้องการก่อตั้งรัฐอีแรมนะครับอีแรมก็คือพื้นที่ทางตอนเหนือแล้วก็ทางตะวันออกของศรีลังกาเนี่ยเขาอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวทมินได้ไหมนะครับแล้วเรียกพื้นที่ตรงนี้ใหม่ว่าประเทศอีแรมนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับอินเดียนะครับในแผ่นดินใหญ่ก็จะดึงระเบิดครับแล้วก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยเสียชีวิตเท่านั้นยังไม่พอนะครับกองกำลังพยัคฆ์ทมินอีแรมเนี่ยมีการดัดแปลงอาวุธต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าก็ยากจนนะครับแต่ว่าใจสู้นะครับก็เลยมีการเอารถไถนานี่แหละครับยันมาคูโบต้าควายเหล็กเนี่ยนะครับเอามาติดเกราะครับแล้วก็ติดอาวุธเข้าไปกลายเป็นรถถังเอาไว้ต่อสู้กับกองทัพของศรีลังกาเช่นเดียวกันครับนอกจากกองกำลังบนบกที่มีรถถังที่มาจากควายเหล็กแล้วยังมีการตั้งหน่วยรบทางทะเลด้วยนะครับคือเอาเรือประมงมานะครับแล้วก็ติดอาวุธเข้าไปเพื่อโจมตีเรือรบของกองทัพของศรีลังกาความพยายามแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการผูกระเบิดเข้าไปแล้วก็ทำระเบิดพลีชีพเอาเรือประมงวิ่งเข้าชนเรือรบนะครับเอารถไถนาวิ่งเข้าชนรถถังนะครับหรือแม้แต่การขับรถบรรทุกเข้าไปในคลังแสงของทหารของศรีลังกาแล้วก็ทำให้เกิดระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้ทำให้หลายๆประเทศก็กังวลนะครับว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันถูกต้องเหรอและเมื่อเกิดความกังวลขึ้นแบบนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือหลายๆครั้งก็มีประเทศมหาอำนาจเข้าไปแทรกแซงด้วยนะครับประเทศมหาอำนาจที่เข้าไปแทรกแซงก็อย่างเช่นกรณีของอินเดียอินเดียเองเนี่ยก็เข้าไปแทรกแซงเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยอินเดียมีการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพนะครับ Indian Peacekeeping Forceในสมัยของรัฐบาลราจิบคานธีราจิบคานธีเนี่ยก็ส่ง Indian Peacekeeping Force เข้าไปโดยตอนแรกเนี่ยเข้าไปก็บอกว่าในฐานะพี่ใหญ่ของภูมิภาคนะครับก็ขอเข้าไปเจรจาต่อรองนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มพยัคฆ์ทมินอีแรมกับกลุ่มของชาวสิงหลนะครับแต่ไปๆมาๆปรากฏว่าการเมืองภายในของอินเดียมันรุนแรงมากครับอย่างที่ผมบอกว่าทางตอนใต้ของอินเดียเนี่ยมีชาวทมินอยู่เป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในรัฐที่ก็ใช้ชื่อชาวทมินเป็นชื่อรัฐเลยก็คือรัฐทมินนาดูเพราะนั้นการเมืองในอินเดียก็กดดันครับทำให้ราจีฟต้องเปลี่ยนนโยบายจากการที่ส่ง Indian Peacekeeping Force หรือกองกำลังรักษาสันติภาพของอินเดียเข้าไปหย่าศึกระหว่างสิงหลกับอีแรมกับพยัคฆ์ทมินอีแรมกลายเป็นกองกำลัง Indian Peacekeeping Force กลับไปช่วยพยัคฆ์ทมินอีแรมลบแล้วก็อยากจะเปลี่ยนรัฐบาลของรัฐบาลศรีลังกาซะเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นการที่ทำให้ชาวสิงหลในศรีลังกาเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นอินเดียเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับศรีลังกาเนี่ยเลวร้ายตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เหตุการณ์ครั้งนั้นรุนแรงที่สุดนะครับพอถึงปี1989นะครับจนในที่สุดคนศรีลังกาเองก็มีความไม่พอใจรัฐบาลราจีฟคานธีอย่างรุนแรงในขณะที่ในอินเดียเองนะครับปี1989เนี่ยก็มีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าปี1989เนี่ยเราเห็นการค่อยๆล่มสลายของสหภาพโซเวียตละและอินเดียเองก็มีความใกล้ชิดนะครับในเรื่องของยุทธวิธีกับสหภาพโซเวียตด้วยการเมืองภายในของอินเดียก็เปลี่ยนแปลงรัฐบาลของราจีฟคานธีลาออกจากตำแหน่งครับเมื่อลาออกจากตำแหน่งก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่และในระหว่างที่มีการเลือกตั้งใหม่อยู่นั่นเองราจีฟคานธีก็ออกไปเมืองเจนไนครับเมืองเจนไนนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นชาวศรีลังกาคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็ทีมระเบิดพีชีพ3คนก็เดินทางเข้าไปทักทายราจีฟคานธีที่กำลังหาเสียงอยู่ครับแล้วทำยังไงครับแล้วก็ทำท่าเหมือนกับจะล้มคือปกติการให้ความเคารพสูงสุดของชาวอินเดียเนี่ยคือเขาจะโน้มตัวลงไปที่เท้าครับแล้วก็เอามือเนี่ยไปแตะที่ริมฝีปากเหมือนกับจุ่มพิษมือตัวเองแล้วก็เอามือจะลงไปแตะที่ฝ่าเท้าของราจีฟคานธีเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดครับเพราะราจีฟคานธีเห็นผู้หญิงชราแล้วก็ครอบครัวอีก 3-4 คนอยากจะเข้ามาทักทายเพื่อที่จะเคารพเขาในตอนที่เขาวิ่งออกหาเสียงอยู่ตอนนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ทำแบบนี้ครับแล้วพอก้มตัวลงไปเธอก็ทำแบบเดียวกันกับที่พยัคฆ์ทมินอีแรมทำนั่นก็คือการดึงระเบิดพลีชีพแล้วก็สังหารตัวเอง
พร้อมกับที่สังหารราจิบคานธีด้วยตรงนี้เนี่ยแหละครับนี่คือการแก้แค้นนะครับและนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอินเดียกับศรีลังกาเองก็กลายเป็นประเทศที่มีความเครียดแค้นมีความเกลียดชังกันมาต่อเนื่องยาวนานทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดปี1983เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีเริ่มต้นของความรุนแรงในประเทศศรีลังกาจากกองกำลังพยัคฆ์ทมิฬอีแรมนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดลงในปี2009เนี่ยโดยเฉพาะในช่วง4ปีนะครับหลังปี2005เนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการทำสงครามที่รุนแรงที่สุดถือเป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างชาวสิงหลกับชาวทมิฬเหตุการณ์ก็ต้องเกิดขึ้นจากผู้นำทางการเมืองครับในประเทศศรีลังกาเองนะครับมีการปฏิรูปการเมืองและเมื่อมีการปฏิรูปการเมืองก็มีการกระชับอำนาจนะครับจากเดิมที่อำนาจเป็นของนายกรัฐมนตรีนะครับและประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประมุขของรัฐนะครับเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์กลายเป็นการโอนอำนาจทั้งหมดไปให้กับประธานาธิบดีตอนนี้ประธานาธิบดีนอกจากจะเป็นประมุขของรัฐแล้วประธานาธิบดียังเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เข้าไปเป็นผู้ช่วยของประธานาธิบดีในการที่จะดำเนินนโยบายต่างๆโดยหลังจากการปฏิรูปการเมืองภายในประเทศศรีลังกาครับพรรคที่ครองอำนาจต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี1994จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีเพียงพรรคการเมืองเดียวกันครับนั่นก็คือพรรคการเมืองที่ชื่อว่าศรีลังกาฟรีดอมพาร์ตี้ซึ่งพรรคศรีลังกาฟรีดอมพาร์ตี้หรือว่า SLFP เนี่ยมีนโยบายหลักๆเลยครับคือการสร้างกระแสชาตินิยมสนับสนุนชาวสิงหลกระแสชาตินิยมคำว่าชาตินิยมเนี่ยถือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับปกติแล้วชาตินิยมหรือว่า nationalism เนี่ยภาษาที่เราอาจจะคุ้นชินกันมากกว่าและเป็นภาษาปากก็คือคำว่าคลั่งชาติครับคลั่งชาติพันธุ์ของตัวเองคลั่งชาติของตัวเองคลั่งประเทศของตัวเองนั่นก็คือความพยายามในการบอกว่าชนชาติของฉันดีกว่าชาติพันธุ์ของฉันดีกว่าประเทศของฉันดีกว่าในขณะที่ชาติอื่นประเทศอื่นชาติพันธุ์อื่นด้อยกว่าเลวกว่าร้ายกว่าเช่นเดียวกันครับ nationalism ที่เกิดขึ้นก็คือการปลุกกระแสให้ชาวสิงหลในศรีลังกาเนี่ยรักชาติจนถึงขนาดคลั่งชาติและคนที่จะเป็นศัตรูเพื่อที่จะรวมชาติสิงหลเข้ามารวมกลุ่มชาติพันธุ์สิงหลเข้ามาให้สนับสนุนทางการเมืองของพรรคตัวเองด้วยก็คือศัตรูของเขาที่เป็นศัตรูร่วมกันก็คือชาวทมิฬครับเมื่อเกลียดชาวทมิฬก็ต้องมาสนับสนุนสิงหลและแน่นอนอีกกลไกหนึ่งซึ่งชาวสิงหลใช้ก็คือไปสนับสนุนพระหัวรุนแรงครับพระในศาสนาพุทธที่เป็นพระหัวรุนแรงที่เป็นนักการเมืองด้วยเนี่ยนะครับก็รับใช้ตัวนโยบายของพรรค SLFP นะครับแล้วก็ออกมากล่าวโจมตีสาธุชนทั้งหลายลองนึกภาพดูนะครับคนที่ยึดมั่นในศาสนาพุทธของชาวศรีลังกาเวลาไปวัดทุกครั้งเวลาพระเทศก็จะบอกว่าชาวทมิฬเนี่ยเป็นผู้ทำลายล้างศาสนาเป็นกลุ่มฮินดูเป็นกลุ่มคนนอกศาสนาที่จะทำให้พระพุทธศาสนาที่เคยเจริญรุ่งเรืองของศรีลังกาเนี่ยมันมัวหมองมันจะสูญสลายไปนะครับเหมือนกับที่เคยสูญสลายไปแล้วในอดีตจำได้ไหมครับเมื่อพอดแคสต์คราวที่แล้วผมเคยเล่าให้ฟังไปว่าในที่สุดเนี่ยพุทธศาสนาในศรีลังกาล่มสลายไปแล้วก็ต้องเชิญพระจากอยุธยานะครับสยามมาฟื้นฟูศาสนาที่ศรีลังกาด้วยทำให้ในศรีลังกาตอนนี้นับถือศาสนาพุทธแบบสยามวงเพราะนั้นเขาก็เอาเยอะเรื่องราวในอดีตเนี่ยมายกบอกว่าโอ้ต้องรวมกลุ่มกันนะต่อต้านชาวทมิฬนะและการที่ถูกเขาเรียกอะไรชี้นำแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกชักนำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยพระที่ทุกคนให้ความรับให้ความนับถือเนี่ยก็ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกซะจนในที่สุดกระแสชาตินิยมมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงคำว่าชาตินิยม nationalist กับคำว่ารักชาติไม่เหมือนกันนะครับ nationalism กับ patriotism ไม่เหมือนกัน patriotism คือคุณรักชาติคุณพร้อมที่จะสละชีพเพื่อชาติแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกหรอกครับว่าชาติคุณเหนือกว่าดีกว่าแล้วชาติอื่นเลวกว่าร้ายกว่าเพราะนั้นแตกต่างกันนะครับรักชาติ patriot กับคลั่งชาติ nationalism ไม่เหมือนกันแต่ในศรีลังกาเนี่ยมันเกิดกระแสคลั่งชาติแบบนี้เกิดขึ้นมาเพราะนั้นการปลุกกระแสตั้งแต่ประธานาธิบดีจันทิกรากุมาราทังกานะครับในปี1994แล้วก็ดูแลประเทศต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับจากปี1994จนถึงปี2005มาถึงจุดพีคสุดครับเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2005แล้วก็พรรค SLFP ส่งตัวแทนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็คือมหินทาราชปักษาในยุคของมหินทาราชปักษานี่แหละครับ
ที่มีน้องชายของเขาที่ชื่อว่าโกทาพยาราชปักษาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นำเอากองทัพที่ถูกปลุกกระแสชาตินิยมประชาชนที่ถูกปลุกกระแสชาตินิยมทำสงครามครั้งสุดท้ายกับชาวทมิฬเพราะนั้นตั้งแต่ปี2005ถึงปี2009สงครามที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะปราบปรามชาวทมิฬอย่างรุนแรงมากที่สุดก็เกิดขึ้นครับแน่นอนโกทาพยาราชปักษาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ถูกกล่าวหาจากนานาชาติเลยครับว่าใช้กองกำลังทหารทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงกับชาวทมิฬค่อนไปในทางการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าแน่นอนคนในศรีลังกาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นครับเพราะว่าถูกเสี่ยมให้เกลียดชาวทมิฬมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วจากทั้งความโหดร้ายของชาวทมิฬในเรื่องของการทำระเบิดฆ่าตัวตายมันตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงการปลุกกระแสชาตินิยมที่มีพุทธศาสนาหัวรุนแรงเข้าไปด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกำจัดชาวทมิฬอย่างรุนแรงมากที่สุดสงครามครั้งนี้นะครับมีการประเมินกันนะครับว่าตั้งแต่ปี1983จนถึงปี2009เนี่ยมีทั้งชาวทมิฬและชาวสิงหลเสียชีวิตทั้งจากระเบิดพลีชีพในช่วงเวลาที่ทมิฬอีแลมใช้ระเบิดพลีชีพไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทำสงครามครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปี2005ถึง2009ภายใต้นโยบายของรัฐบาลมหินทาราชปักษาและรัฐมนตรีกลาโหมโกทาพยาราชปักษาน้องชายของเขาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วมากกว่า 80,000 คนและทำให้มีชาวทั้งชาวศรีลังกาชาวสิงหลชาวทมิฬเดินทางออกนอกประเทศย้ายถิ่นที่อยู่ไปมากกว่า1ล้านคนเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ครับและแน่นอนครับชาวศรีลังกาที่หนีเหตุการณ์ออกไป1ล้านคนเนี่ยก็เป็นคนที่เขามีทางไปไงครับเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่สามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศได้เพราะนั้นคนที่เป็นระดับมันสมองคนที่เป็นระดับครีมก็ออกไปจากประเทศและการออกไปแบบนี้ก็คงเหลือไว้แต่เฉพาะกลุ่มที่เป็นคนหัวรุนแรงในประเทศศรีลังกาเท่านั้นเองถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจบได้ไหมคำตอบก็คือมันไม่จบหรอกครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปี2019วันที่21เมษายนซึ่งก็กำลังจะครบรอบในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ถูกต้องไหมครับวันที่21เมษายนปี2019เราก็เห็นการทำระเบิดฆ่าตัวตายอีกรอบหนึ่งครับระเบิดฆ่าตัวตายคราวนี้เกิดขึ้นในโบสถ์เลยครับเกิดขึ้นในวิหารเกิดขึ้นในวัดเกิดขึ้นในโรงแรมและมีการนัดวันวอเวลานอกันอย่างชัดเจนครับในเช้าวันอาทิตย์ที่21เมษายนปี2019ในวัดในโรงแรมในโบสถ์8จุดทั่วศรีลังกาเกิดการตั้งเวลาระเบิดไล่เลียงเวลากันเลยครับและทำให้มีผู้เสียชีวิตไป359รายบาดเจ็บอีกมากกว่า500รายเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นแล้วแหละนะครับว่าความรุนแรงในศรีลังกาก็ยังคงเกิดขึ้นและความรุนแรงนี้ก็แน่นอนมันทำให้ทุกอย่างสูญเสียครับอย่างที่ผมบอกนะครับรัฐบาลเราอาจจะคุ้นชื่อนะครับเพราะว่าหลังจากที่มหินทาราชปักษานะครับทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2005ถึงปี2015ดูแลประเทศอยู่10ปีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อว่าโกทาพยาราชปักษาพอเวลาเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2019ในปี2019การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมหินทาราชปักษาไม่สามารถจะเป็นประธานาธิบดีได้ต่อไปก็เลยมีการวางตัวให้น้องชายโกทาพยาราชปักษาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนแล้วมหินทาราชปักษาก็ลงไปเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นเราก็เห็นตั้งแต่ปี2019ที่แน่นอนเมื่อกี้ผมก็เล่าไปแล้วว่าพอกลุ่มของโกทาพยากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นประธานาธิบดีใหม่ความรุนแรงก็ปะทุขึ้นมาอีกและแน่นอนครับเที่ยวนี้ราชปักษาคำถามที่สำคัญก็คือก็ในเมื่อสงครามที่ใช้ในการที่จะต่อต้านชาวทมิฬที่ปลุกกระแสชาตินิยมมามันจบไปแล้วตั้งแต่ปี2009อ่ะการกลับมาใหม่ของรัฐบาลราชปักษาในปี2019อะไรล่ะที่จะเป็นจุดประกายในการที่เขาจะใช้ในการหาเสียงได้คำตอบก็คือเขาใช้นโยบายประชานิยมครับเขาใช้นโยบายประชานิยมแบบเข้มข้นนโยบายประชานิยมแบบลดแลกแจกแถมซะจนไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าเศรษฐกิจของประเทศจะวิบัติเพียงไหนเข้ามาเป็นทางผ่านในการที่จะขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลราชปักษาอีกรอบหนึ่งและนโยบายประชานิยมขั้นรุนแรงตรงนี้แหละครับ
มันทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในศรีลังกาณปัจจุบันนี้ด้วยเพื่อที่จะเข้าใจวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับณปัจจุบันนี้ก็ต้องขออนุญาตย้อนเวลากลับไปนะครับว่าหลังจากที่ทำสงครามครั้งสุดท้ายที่เชื่อว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายในปี2009จบภัยคุกคามของทมิฬกับสิงหลจบลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2009ด้วยในช่วงเวลานั้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2009ในช่วงเวลานั้นก็คือมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เศรษฐกิจในประเทศอเมริกาเศรษฐกิจในยุโรปกำลังถึงจุดตกต่ำครับปี2006ถึง2009อเมริกาถูกคุกคามทางเศรษฐกิจโดยวิกฤตที่เราเรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์คริสิสหรือว่าวิกฤตซับพลายคริสิสวิกฤตซับพลายคริสิสทำให้เศรษฐกิจอเมริกาป่นปี้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนต่อเนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ Global Financial Crisis 2009ถึง2013ที่ลุกลามจากสหรัฐอเมริกาไปสู่ยุโรปและทั่วโลกเพราะฉะนั้นในประเทศพัฒนาแล้วการลงทุนในประเทศเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักสำหรับนักลงทุนครับและในขณะเดียวกันเมื่อไม่สามารถลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินทองทั้งหลายแหละก็ไหลเข้ามาสู่ประเทศที่เราเรียกว่า emerging economies หรือว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ครับเพราะนั้นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายๆประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมเอาศรีลังกาเข้าไปด้วยก็กลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ปัญหาของเงินทุนที่ไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากก็คือพอไหลเข้ามาในศรีลังกามันไม่ได้เกิดการพัฒนาสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับนั่นก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของประเทศลองนึกภาพดูนะครับว่าประเทศที่มีแต่สงครามมาโดยตลอดเป็นสงครามการเมืองระหว่างคนในประเทศกันเองสิงหลกับทมิฬเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าชาวสิงหลตั้งแต่ปี1956ทำอะไรก็ได้แต้มต่อในขณะที่ชาวทมิฬก็ถูกกดทับและกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงกันแบบนั้นอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานไม่ต้องพูดถึงครับประเทศยังไม่มียังเป็นประเทศด้อยพัฒนายังเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาขึ้นมาอยู่เพราะนั้นเงินที่ไหลเข้ามาส่วนใหญ่พอเข้ามาปุ๊บมันก็ไม่ได้พัฒนาศักยภาพมันก็ไม่ได้เข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้เข้ามาพัฒนาฝีมือของคนที่จะทำให้ประเทศสามารถเจริญเติบโตได้ในระยะยาวครับแต่เงินเหล่านั้นก็จะถูกเอาเข้ามาเพื่อที่จะเก่งกำไรเป็นหลักเก่งกำไรที่ดินเก่งกำไรบ้านคล้ายๆกับในทศวรรษ1990ที่เกิดขึ้นในอาเซียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนที่จะถึงวิกฤตต้มยำกุ้งครับเงินเหล่านี้ไหลเข้ามาเพื่อที่จะมาเก็งกำไรล้วนๆเพื่อที่จะเข้ามาพักและหาผลตอบแทนสูงๆเมื่อไม่สามารถลงทุนในโลกตะวันตกได้ศรีลังกาเองยังเป็นประเทศที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานครับมีความขัดแย้งระหว่างประชาชนเมื่อเงินเข้ามาก็เข้ามาเก็งกำไรล้วนๆแต่นั่นแหละเศรษฐกิจฟองสบู่ก็ค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับก็คือการที่รัฐบาลของมหินทาราชปักษาเนี่ยใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนครับเพราะจีนเองในช่วงทศวรรษ2010โดยเฉพาะปี2012-2013รัฐบาลจีนเริ่มต้นโครงการ Belt and Road Initiatives ครับความริเริ่มแถบและเส้นทางและหนึ่งในมาตรการของความริเริ่มแถบและเส้นทางก็คือการสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการค้าในทะเลและเส้นทางการค้าในทะเลของจีนก็พูดถึงเมืองท่าที่สำคัญด้วยศรีลังกามีเมืองท่าที่สำคัญก็คือเมืองท่าโคลัมโบและใกล้กันกับโคลัมโบก็มีโครงการ Belt and Road Initiative โครงการใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าโครงการฮัมบันโทท่าครับรัฐบาลราชปักษาเองก็ใช้เงินกู้จำนวนมากของจีนครับลงทุนในท่าเรือฮัมบันโทท่าและลงทุนในสนามบินเพื่อหวังว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มันพังทลายมาโดยตลอดจะถูกสร้างขึ้นมาและถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ก็จะดึงดูดเงินลงทุนดึงดูดการพัฒนาศรีลังกาได้แต่พอถึงปี2015ในวันที่ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่การเมืองในศรีลังกาก็รุนแรงมากครับคู่แข่งของราชปักษาแต่ก็ยังคงเป็นกลุ่มของศรีลังกาฟรีดอมพาร์ตี้คือพรรคเดียวกันแต่มาจากคนละค่ายการเมืองคนละตระกูลการเมืองคือตระกูลสิริเสนาตระกูลสิริเสนาก็ขึ้นมามีอำนาจแทนครับแล้วเมื่อขึ้นมามีอำนาจแทนก็ไปรื้อเอาโครงการอย่างเช่นฮัมบันโตต้าอย่างเช่นท่าเรืออย่างเช่นสนามบินที่ทีมราชปักษาคุยกับจีนไว้ให้ยุติโครงการลงแล้วก็ไปกล่าวหาในการเลือกตั้งว่านี่เป็นเรื่องของการสร้างกับดักหนี้โดยจีนเพราะนั้นโครงการที่ควรจะเกิดขึ้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำให้เกิดการลงทุนก็ไม่เกิดขึ้นครับและรัฐบาลสิริเสนาก็ไปใกล้ชิดกับญี่ปุ่นแทนก็ยุติโครงการของราชปักษากับจีนไปเอาโครงการของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนแทนและแน่นอนพอรัฐบาลสิริเสนาทำไม่สำเร็จเวลาผ่านไปจากปี2015ถึงปี2019เกิดการเลือกตั้งใหม่ราชปักษากลับมา
ก็ล้มโครงการของสิริเสนาที่เคยลงทุนกับญี่ปุ่นและกลับมาลงทุนกับจีนใหม่เพราะนั้นสรุปการลงทุนที่เกิดขึ้นและควรจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศก็เลยไม่เกิดขึ้นจริงๆครับเพราะว่าโครงการทำไปพอเปลี่ยนภาคการเมืองโครงการก็หยุดเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศรีลังกาไม่เคยมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นการพัฒนาจากแกนกลางจริงๆขึ้นมาสักครั้งหนึ่งครับและตรงนี้แหละครับพอรัฐบาลราชปักษากลับมาด้วยนโยบายที่เป็นนโยบายของการทำประชานิยมทุกอย่างถึงล่มสลายซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังในพอดคาสต์ตอนต่อไปครับว่าแล้วความล่มสลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019มันเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter